งเอาไว้กกต.ยันพรรคถิ่นกาขาวตั้งสาขาครบ4ภาคภายใน1ปีตามกฎหมายแค่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 20:26 น.ฟังเอาไว้กกต.ยันพรรคถิ่นกาขาวตั้งสาขาครบ4ภาคภายใน1ปีตามกฎหมายแค่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเผยพรรคเตรียมตั้งอีกสาขาที่พิษณุโลกรองรับขั้นตอนส่งผู้สมัครวันที่11สิงหาคม67นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองกล่าวถึงกรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีจะยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนจัดตั้งสาขาพรรคไม่ครบ4สาขาว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองทุกกิจกรรมของพรรคจะสมบูรณ์ทันทีเมื่อพรรคได้ดำเนินการแต่เมื่อยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วหากพบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะมีผลย้อนหลังให้การกระทำนั้นเสียไปซึ่งในกรณีการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนั้นพบว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคในส่วนที่ขาดอยู่จนครบและระยะเวลาการจัดตั้งก็อยู่ภายใน1ปีที่กฎหมายกำหนดขณะนี้จะส่งเรื่องมาให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามขั้นตอนอ่านข่าวหมอวรงจ่อยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคอ่านข่าวสรายุทธ์อมรัตน์ส่วนหมอวรงข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาคเรื่องเพิ่งเสนอมาถึงสำนักงานซึ่งโดยปกติการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคนายทะเบียนพรรคการเมืองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการอยู่แล้วเมื่อประชุมแล้วเสร็จกิจกรรมนั้นจะมีผลทางกฎหมายทันทีแต่ขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบซึ่งนายทะเบียนก็จะตรวจสอบก่อนว่าการจัดตั้งในเขตพื้นที่ถูกต้องหรือไม่สมาชิกมาประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าการประชุมถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายทะเบียนก็รับทราบแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็จะมีผลให้การประชุมนั้นเสียไปต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องใหม่และตราบใดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยังไม่รับทราบก็จะยังไม่มีการลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานจึงทำให้ณปัจจุบันข้อมูลนี้ยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของกกต.นายแสวงยังกล่าวด้วยว่าทราบว่าขณะนี้พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลกำลังมีการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถ้ามีการประชุมจัดตั้งแล้วเสร็จก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนเรื่องของการจัดส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างได้ทันทีทีมตบสาวไทยย้ำแค้นเวียดนามซิวแชมป์ลูกยางซีวีลีกกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 20:32 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการซีวีลีก2024ซีวีลีก2024ที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคม67เป็นการแข่งขันในเลขที่2แมตช์ที่2เป็นการเจอกันของเพื่อนรักเพื่อนแค้นทีมชาติไทยพบกับเวียดนามและถือเป็นแมตช์ตัดสินแชมป์ประจำสนามนี้โดยในสนามแรกที่เจอกันเป็นทีมลูกยางสาวไทยที่เอาชนะมาได้ 3-2 เซตส่วนผลการแข่งขันในแมตช์นี้ปรากฏว่าตบสาวไทยยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองหลังเป็นฝ่ายย้ำแค้นเอาชนะเวียดนามไปได้อีก 3-1 เซตสกอร์25-22 25-1719-21 และ25-15ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลซีวีลีก2024ในเลขที่2ไปครองและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่7ส่วนเวียดนามคว้ารองแชมป์เป็นครั้งที่5ติดต่อกันขอบคุณภาพจาก
นครราชสีมาวีซีสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทิธาเชื่อณัฐพงศ์นำพักได้ดีไม่หวั่นดาบ2คดี44ส.ส.ชี้โทษตัดสิทธิ์ไม่ยุติธรรมการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 18:59 น.ทิธาเชื่อเท็งณัฐพงศ์นำพักประชาชนได้ดีไม่แปลกธนาธรมีบทบาทมากขึ้นไม่หวั่นดาบ2คดี44ส.ส.ชี้โทษตัดสิทธิ์ไม่ยุติธรรมวันที่11สิงหาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกภายหลังพรรคประชาชนเปิดตัวว่าในฐานะประชาชนและในฐานะผู้ร่วมงานก็ไม่ได้เกินความคาดหมายมั่นใจว่าพรรคประชาชนจะสามารถที่จะบริหารจัดการได้โดยวิถีทางของพรรคและรู้สึกไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลใจตั้งแต่ต้นเมื่อถามว่าจนถึงวันนี้หลังถูกยุบพรรครู้สึกอย่างไรบ้างนายพิธากล่าวว่าส่วนตัวเบาใจสบายใจแต่หากให้พูดถึงส่วนรวมก็รู้สึกหนักใจกับระบบการเมืองระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะส่วนตัวรู้สึกสบายใจดีเมื่อเช้าได้ออกกำลังกายเต็มที่มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่บอกยากนิดหนึ่งส่วนตัวก็อย่างหนึ่งส่วนรวมก็อีกความรู้สึกหนึ่งนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าเห็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนออกสื่อแล้วถือว่าพอไปได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไปได้ดีแน่นอนเพราะตนรู้จักนายณัฐพงษ์มานานมากตั้งแต่เริ่มทำการเมืองด้วยกันดังนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงหรือต้องฝากเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีแน่นอนอยู่แล้วซึ่งวันนี้ตนมาช่วยผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีในนามผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนคงต้องปราศัยถึงนายณัฐพงษ์และนายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนด้วยเพื่อให้ประชาชนมั่นใจถึงการทำงานแบบไร้รอยต่อทั้งในสภาและในพื้นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าคนยังติดภาพนายพิธาเป็นคนนำทัพพรรคอยู่นายพิธากล่าวว่าโอ้ยผมว่าไม่จริงเลยครับจากตัวเลขสถิติหรือการตอบรับจากประชาชนก็สะท้อนอยู่แล้วว่าไม่ได้ยึดติดกับผมเมื่อถามว่ามีอะไรที่เป็นเทคนิคอยากจะแนะนำนายณัฐพงษ์หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีอะไรต้องแนะนำเพราะปกติเขาจะเป็นคนแนะนำตนตอนสมัยตนเป็นหัวหน้าแล้วตนฝากคำถามว่าตนต้องการทำแบบนี้คุณช่วยไปหาคำตอบมาให้หน่อยเดี๋ยวตนจะเล่าให้ฟังว่านายณัฐพงษ์ทำให้ตนประทับใจอย่างไรทั้งนายณัฐพงษ์และนายสรายุทธมีความคล้ายกันอยู่แต่ก็มีความต่างที่ลงตัวเมื่อถามว่าทั้งนายณัฐพงษ์และนายสรายุทธ์สนิทสนมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าทำให้นายธนาธรอาจมีบทบาทมากขึ้นในพรรคประชาชนนายพิธากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนสนิทกันหมดสามททหารด้วยการทำงานอย่างหนักการแลกเปลี่ยนกันจนกลายเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานครอบครัวของนายณัฐพงษ์กับครอบครัวของตนก็สนิทกันจนกลายเป็นเพื่อนร่วมอุดมการไปแล้วจึงไม่ได้รู้สึกว่าใครจะมาเพิ่มบทบาทเพราะพรรคนี้ทำงานเป็นทีมเมื่อถามย้ำว่าหากพูดถึงสามทอกังวลหรือไม่ว่าทอที่สามจะโดนทุบทำลายนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลแต่ไม่ประมาทตอนแรกก็คิดในลักษณะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีความพยายามที่จะทำลายล้างกันอยู่ดาบสองก็ยังมีโอกาสตัดสิทธิ์ตนจากกรณีส.ส. 44คนร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีโทษตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตฉะนั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องทำความเข้าใจและต่อสู้ให้เห็นว่าในฐานะผู้เสนอกฎหมายในฐานะสด
เป็นเรื่องปกติและแน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดแต่เราก็เตรียมตัวให้หนักกว่าเดิมเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่ากรณี44ส.ส.จะทำให้พรรคประชาชนไปได้ไม่ถึงปีนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลซึ่งกระบวนการเตรียมการเข้าไต่สวนก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตนคิดว่าก่อนที่ลงรายละเอียดไปถึงภาพย่อยเราต้องดูภาพใหญ่ก่อนว่าเวลาเราลงโทษใครต้องดูที่ความผิดกับสัดส่วนของโทษถ้าฐานความผิดหมิ่นประมาทลักขโมยยาเสพติดแล้วโทษที่ได้รับเป็นประหารชีวิตผมว่าตรงนี้มันไม่ได้สัดส่วนกันถ้าเกิดจะบอกว่าผิดที่จริยธรรมคราวนี้จริยธรรมของผมจริยธรรมของเขาหรือจริยธรรมของคนที่อยู่ในที่นี้มันไม่เหมือนกันฉะนั้นแทนที่จะตัดสิทธิ์กันผมก็เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับเพื่อนส.ส.ในอดีตหลายคนที่ผ่านมาทั้งที่เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเขาผิดแค่นี้แล้วเล่นแบบนี้ไม่มีกฎหมายเอาผิดพวกเขาได้ด้วยซ้ําแล้วแบบนี้ใครจะเป็นตำรวจจริยธรรมมันทำให้สังคมอันตรายนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคำตัดสินคดียุบพรรคจะทำให้เป็นเชื้อเพลิงคดี44ส.ส.ที่ให้ปปช.ฟันได้เร็วขึ้นนั้นนายพิธากล่าวว่าต้องไปดูคำวินิจฉัยของตุลาการทั้ง9ท่านตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคประชาชนประกาศไม่ลดเพดานแก้ไขหมู่112จะทำให้พรรคเดินไปยากหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนตอบแทนพวกเขาไม่ได้แต่เชื่อว่าเขามีคำตอบ